ป้าลาสพลวัตเตอร์สมโพลาว่าสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับฟังทางเชนั่นเนชั่นชาแนลนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านเลขที่490บ้านพระยอดเมืองขวางตำบลภูกระพุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งเมื่อกลางดึกคืนนี้เมื่อเวลาประมาณสัก 5-6 ทุ่มหรือตีหนึ่งได้เกิดเหตุประหลาดนะครับมีชาวบ้านล่ำลือว่ามีพญานาคเข้ามาที่บ้านหลังนี้ถ้าสังเกตภาพก็จะเห็นชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านนะครับหลั่งไหลกันมาชมและก็มากราบคารวะร่องรอยพญานาคเพราะเมื่อคืนนี้ก็เป็นคืนที่ร้อนแรงมากก็คือเสาห้าแล้วผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูเหตุการณ์และก็สัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรครับอีวีซ่องแห่ไม่ได้ผมแท้ไม่ได้เป็นคอมเด้ผมแท้ดีเด้แท้ซ่องห้ายึดขนาดเลยไงซ่าดิจ้าโอ้เพื่อนร้อยพลาดมาทั้งพี่เนาะครับโอ้าญานี่นะญายังอ่ะเนี่ยญาที่เกียบโอ้ที่มีขี้ตมติดเพื่อนร้อยพานจ้าลกไปยังนี่ลกไปภูซ่าค่ะโอ้ลกไปภูซ่าเป็นสิริมงคลเนาะค่ะโอ้โหนี่ที่บ่ได้ถ้าบ่ฮู้จักได้ก็เอาเลยโอ้โหที่ห้อยพลาดไปนี่เนาะโอ้เพิ่นลอยพลาดข้างเฮือนไปเนาะตามพันธุ์นะครับผู้นี้เป็นขนาดเลยเด็กนี่ไปเชิญชุดเด้อต้องคงหน้าประตูไปยังต้องพูดมันขับหุ่นหุ่นหุ่นมาตามกันเลยมาตามกันนะเอาหันไปเรื่อยๆครับก็มีเหลื่อมๆเนาะเป็นเก็ดเหลื่อมมาน้ำเพื่อนเลยแม่นบ้านเหลื่อมเนาะนี่แม่นหยังครับใช่อันนี้แม่นหยังอันนี้เขาที่ว่าน่าจะเป็นแผงข้อครับสลักโอ้ปิดกระดูกของพญานาคเขาจะทำว่าเป็นกระดูกคือกระดูกงูครับเลยกระดูกงูครับจะเป็นงูเงือกบางเล่าอื่นเงือกโอ้กระดูกเงือกพญานาคล่ะค่ะได้มาจากภาคไหนจากไอ้เขตละกายครับของฝั่งสปป.ลาวไปได้มาได้ไหนครับผมอ๋อเป็นนายช่างอยู่ฝั่งลาวครับน้ำเทิน2ครับโอ้อยู่น้ำเทิน2ครับช่างตองมุงเลยไปได้ยังไปได้จากไผไปได้จากไผได้จากคนงานดีที่ว่าคนจองมุงโอ้คือเขาเสียชีวิตไปแล้วช่องหน้าครับโอ้เจาะรูมองเหตุเขื่อนน้ำเทินครับเจาะเจอได้ทำครับเจอได้ทำเจอได้ทำตรงมุมปากน้ำมุมครับตอนน้ำมุมคนเขาส่องหายไปดูตาตามันเป็นเหตุเจ้าคนลาวค่ะเจ้าแต่คนไทยเราเรียกพญานาค
จะเอิ้นเนื้อของของเราเนื้อเนื้อในถังเนาะอันนี้เห็นเยอะมากอันนี้นี่บ้านของไอ้มันปะเหตุการณ์เป็นจังได๋พ่อวันแม่ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยมันเป็นจังได๋ฝนตกแห้งผมพอดีผมไข้ผมไม่รู้สึกตัวนะครับต้องถามพ่อกับแม่ว่าดูสภาพอาการก็คือคงจะต้องแม่ลมกวนในขณะเลยนะโอ้ปวดหลานจ้าปวดหลานซ้ายปวดได้แล้วพากันออกมาบ่ายโมงมาเพราะมากินข้าวแรกอยู่อันเสียงยืนมาผิดมาเขาหกโมงแล้วพากันออกมาจากเสียงยืนมากกาฬสินธุ์มาวัดมาวัดใกล้สิขึ้นผู้สมเด็จเนาะมันสิเป็นหมอกคือฝนสิตกก็เลยวายวายในรถค่ะให้ลูกหลานนี่ให้ลูกนี่นิดผู้อย่างร่มกันก็เป็นเรื่องแปลกๆคือแต่ในรถเพราะว่าย่านย่านร่มย่านฝนเนี่ยค่ะเพราะว่ากับ3คือกับคือพอมีผ่านก็เลยแจ้งออกหมดบาทค่ะเลยค่ะกับมาหอดบ้านกับมาอาบน้ำประมาณมาถึงบ้านประมาณ5ทุ่มอาบน้ำอาบทาแน่นอนค่ะกระชินได้เล่าหกโมงหน่อยคือว่าเพื่อนนู้นเพื่อนปิดบ้านปิดยังไงคนก็คนเล่นแล้วก็ลืมปิดตาแต่ยังกับพักนอนนะคนต้องแห้งบอกขึ้นนี่ต้องพักแห้งได้แค่ลมหลายเป็นความรู้ก็หอบซองเลยค่ะช่วงตีหนึ่งที่สองที่ว่าได้ยินเสียงมันเป็นอะไรช่วงได้ยินเสียงสิเป็นคนตกเศร้าแล้วได้เล่าตีหนึ่งตีสอ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 งเป็นเท่าไหร่เสียงมันจีดังกระดิ่งค่ะได้ยินในหูเนี่ยแต่มองมืดตาลุกเบิ่งเพราะว่านอนอยู่ข้างเสียงขู่เที่ยงยังนี่แหละมันบอกแปลกที่เสียงดังเสียงยังมันกระลุกกล้วยเฮาตัดออกมาหน้าแต่กันเสียงลั่นคั่นก็ทั้งนั้นแหละกับผ่านไปกันจนกระทั่งตอนแล้วเป็นได๋ใช่มากเป็นราศีลูกก่อนค่ะโอ้เพิ่นเห็นแล้วได้ขับว่าลุกไปเบิ่งค่ะยายๆไอ้ซังไปจะมาเบิ่งของแปลกหน้าบ้านหน้าโหคือจะเบิ่งโลดทั้งหน้าจะลุกแล้วมาเดินแขนมีแต่เขาจะว่างูใหญ่งูใหญ่ไม่ได้วัดสักเศษอันนี้ก็เลยขึ้นในใจขึ้นไปเอิญมือแล้วท่านก็เพิ่งจะปีนกระจายเด็กลงมาหน่อยนุ๊กคอยไปแล้วมาขี่มาเคยเห็นก่อนจักหัวหายอยู่ทั้งหลายหมดแล้วแม่วันนี้เขาอันนี้การนี้มันจะไปสักครั้งเหตุการณ์แนวนี้เนาะแต่ก็เคยฟังอยู่